ันเกมสื่อนะคะในช่วงที่2นะคะอ่ะก็อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนั้นนะคะก็คือเรื่องของการใช้สื่อนะคะการใช้สื่อที่รายงานเหตุการณ์ต่างๆในช่วงนี้นะคะมันเป็นช่วงที่ถือว่าความชอบธรรมเนี่ยนะคะมันอยู่ที่ตัวข้อเท็จจริงนะคะอย่างเช่นถามว่าการเข้าไปสลายการชุมนุมเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมอาจารย์หมานอย่างนี้ฮะเหมือนกับว่าตอนนี้มีฝ่ายหนึ่งตั้งใจที่จะปรักปรำใส่ร้ายแต่ฝ่ายที่คิดว่าตัวเองถูกก็ต้องหาข้อเท็จจริงมาเปิดเผยกับสังคมให้ได้คืออย่างนี้ค่ะในการใช้ในการบริหารจัดการในการเรียกว่าใช้กำลังเข้าจัดการอะไรต่างๆของรัฐนะคะไม่ใช่รัฐบาลนะคะของรัฐเนี่ยของฝ่ายรัฐเนี่ยนะคะมันจะเกิดความสมเหตุสมผลหรือชอบธรรมเนี่ยนะคะก็ต่อเมื่อมันมีเงื่อนไขนะคะที่เรียกว่ามากพอนะอันนี้สำคัญจำได้ไหมคะว่าตอนที่เราไล่เรียงรายงานของทางคณะกรรมการสิทธิ์นะคะเราก็จะเห็นว่ากรรมการสิทธิ์เนี่ยเขาพยายามที่จะทำให้เห็นว่าผู้ชุมนุมนะคะมีอาวุธก่อนนะคะนำมาสู่การประกาศพรก.ฉุกเฉินลำดับเวลานี่เป็นเรื่องสำคัญว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนนะคะขณะนี้คือผู้ชุมนุมเนี่ยที่ต้องการกดดันนะคะฝ่ายรัฐเนี่ยก็ย่อมจะใช้วิธีการที่ถามว่าละเมิดกฎหมายไหมละเมิดกฎหมายและการเช่นการไปชุมนุมนะคะถ้าไม่มีการไปอยู่ในท้องถนนมันก็มีการกดดันใช่ไหมคะก็ต้องมีการกดดันรัฐนะคะพอไปอยู่ในท้องถนนกดดันรัฐเนี่ยนะคะถ้ามีคนน้อยมันก็ไม่สามารถจะอยู่บนท้องถนนได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีรวบรวมคนได้มากพอก็หมายความว่ามีผู้ที่มีเห็นพ้องต้องกันมามากพอนะคะถึงจะสามารถจะไปปิดถนนหรือว่าอะไรได้นะคะถ้ามีความชอบธรรมในการทำในการออกมาชุมนุมเนี่ยนะคะประชาชนก็จะสนับสนุนฝ่ายรัฐถ้าเกิดว่ามีการจัดการกับม็อบนะคะกับผู้ชุมนุมนะคะไม่เหมาะสมก็จะถูกประณามต่อว่า อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่สื่อเนี่ยค่ะจะต้องรายงานทุกเหตุการณ์นะคะอย่างละเอียดนะคะแล้วก็ต้องดูว่าการเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นบ้างแต่ถ้าเกิดว่ามีการกระทำที่ไม่ชอบนะคะก็คือเป็นอันตรายทั้งต่อผู้ชุมนุมเองประชาชนโดยทั่วไปหรือว่าต่อเจ้าหน้าที่รัฐนะคะสื่อก็ต้องรายงานนะคะเพราะว่าถือว่าเข้าสู่ภาวะที่เป็นอันตรายต่อคนทั่วไปแล้วเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมีหน้าที่นะที่จะต้องรักษาความปลอดภัยให้กับผู้คนในสังคมนะคะก็อาจจะต้องตัดสินใจอย่างเช่นก็จะมีขั้นตอนต่างๆอย่างที่ทางบชน.นี่จะแสดงให้เห็นอยู่ตลอดว่าถ้ามีการชุมนุมนะคะแล้วผู้ชุมนุมมีการกระทำยั่วยุอย่างไรเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยควรจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างเราเห็นในส่วนกลางก็คือในกรุงเทพแต่ขณะนี้เหตุการณ์การชุมนุมอ่ะมันไปอยู่ที่ต่างจังหวัดครับเพราะฉะนั้นประชาชนนี่พึ่งสื่ออย่างเดียวเลยคุณไม่หนึ่งถ้าสื่อรายงานอย่างละเอียดทุกขั้นทุกตอนนะคะแล้วก็รายงานตามที่เป็นจริงและลำดับเวลาเป็นสิ่งสำคัญครับถ้ารายงานตรงนะคะประชาชนก็จะตัดสินใจได้ว่ารัฐเนี่ยทำเหมาะสมไหมหรือผู้ชุมนุมเหมาะสมไหมนะคะผู้ฝ่ายไหนมีความชอบธรรมนะคะแล้วการตกลงเจรจาต่างๆในเรื่องของความไม่พอใจที่เป็นเหตุผลของการออกมาชุมนุมเนี่ยมันก็จะได้ไปสู่ข้อสรุประหว่างนั้นน่ะมันเกิดข้อสรุปขึ้นมาระหว่าง2ฝ่ายได้นะคะคือความขัดแย้งเป็นเรื่องปกตินะคะในสังคมประชาธิปไตยแต่เนี้ยที่ต้องมีการความสำคัญบทบาทสำคัญของสื่อคือต้องรายงานข้อเท็จจริงตามลำดับเวลานะคะอย่างตรงไปตรงมาผมตั้งข้อสังเกตไว้อย่างฮะเปรียบเทียบเหตุการณ์เมื่อปี2553นะครับที่มีประชาชนออกไปเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องให้รัฐบาลที่มาจากการจัดตั้งคณะรัฐบาลที่ไม่ถูกต้องชอบธรรมนะฮะให้ยุบสภานะเปรียบเทียบการเสนอข่าวเมื่อปีนั้นกับการเสนอข่าวของผู้ชุมนุมที่เรียกร้องในเรื่องราคายางนะผมรู้สึกว่าประเด็นที่ชัดเจนก็คือว่าสิ่งที่หายไปจากหน้าสื่อเมื่อปี53คืออะไรฮะก็คือการเริ่มต้นเข้าการสลายการชุมนุมของทหารนะครับในวันที่10เมษายนนะฮะถ้าหากใครย้อนกลับไปดูภาพข่าวหรือหนังสือพิมพ์เราจะพบว่าชั่วโมงแรกหรือนาทีแรกที่ทหารได้เข้ามารุกเข้าไปเพื่อที่จะ
ขับไล่ประชาชนออกจากพื้นที่ถนนถนนลาดดำเนินเนี่ยไม่มีการรายงานหรือบรรจุในสื่อนะฮะและมันก็ประหลาดมากที่การรายงานข่าวในปีนี้ในเรื่องของผู้ชุมนุมที่เรียกร้องราคายางพารานะครับก็ปรากฏว่าสิ่งที่หายไปจากหน้าสื่อก็คือช่วงการรวมตัวระยะแรกที่ผู้ชุมนุมสร้างเงื่อนไขให้กับนะฮะกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เคลื่อนมาสลายการชุมนุมอันนี้แปลกก็คือมันดูเหมือนกับมันผกผันกันก็คือเมื่อปี53ภาพของทหารที่เข้าไปสลายประชาชนเสื้อแดงถูกตัดหายไปในช่วงระยะแรกแต่พอปี56ภาพของผู้ชุมนุมที่ไปสร้างเงื่อนไขความรุนแรงก่อนกับถูกตัดหายไปไม่นำเสนอแล้วก็ภาพที่นำเสนอภาพแรกก็คือภาพที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไล่ผู้ชุมนุมจะถูกขับเน้นนะคะสิ่งเหล่านั้นนะคะเพราะวันนี้นะคะเราเองก็อาจจะไม่ได้สามารถที่จะติดตามนะคะทั้งสองฝ่ายนะคะอย่างเรียกว่าถี่ถ้วนแต่มันมีเว็บไซต์นะคะเว็บเพจอันนึงนะคะเป็น Facebook นะคะของจะเรียกว่ากลุ่มนี้นะคะสื่อประชาชนกลุ่มนี้ที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนนะคะได้เข้ามาติดตามกันเยอะๆนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยมีผู้ติดตามอยู่ก็จำนวนเดี๋ยวดูนะคะว่ามีผู้ติดตามเท่าไหร่นะคะ 19,622 คนนะคะพี่น้องคะเราก็อยากจะให้พี่น้องทุกคนที่เล่น Facebook มากดไลค์ให้กับเพจนี้นะคะแล้วก็ติดตามการ เปิดเผยข้อเท็จจริงนะคะเกี่ยวกับม็อบต่างๆและเพจนี้ก็จะเป็นเพจที่สำคัญมากอันนี้ น่าจะเรียกตัวเองว่าสำนักข่าวทางเลือกได้นะฮะต้องถือว่าทุกวันเป็นสำนักข่าวแล้วล่ะทุกวันนี้ทำงานยังน้อยอยู่นะคุณไม่หนึ่ง 19,000 เนี่ยนะคะถ้าพี่น้องนะคะคนเสื้อแดงนะคะซึ่งมีอยู่หลายล้านคนทั่วประเทศเนี่ยนะคะมาคลิกไลค์นี่นะคะให้เป็นแสนเลยฉันอยากจะเห็นแล้วก็จะได้อัปเดตข้อมูลเพราะว่าในสำนักข่าวทางเลือกอันนี้นะจะอัพข้อมูลที่เป็นไทม์ไลน์มากก็คืออะไรเกิดขึ้นก่อนก็จะนำเสนอมาตามลำดับเข้าใจง่ายนะคะก็เป็นชื่อเพจว่า Go6 TV Community Page นะคะเข้าใจก็ยังไม่เคยไปสัมภาษณ์จริงๆอยากจะสัมภาษณ์ทางคณะที่จัดทำนะคะว่าทำไมถึงตั้งชื่อนี้นะคะเอาเป็นว่าวันหลังเราคงจะต้องติดตามนะคะขอข้อมูลจากท่านมานะคะแต่ให้พี่น้องดูนะคะว่าตั้งแต่ cover page เนี่ยก็มีการตีแผ่ความจริงกันแล้วนะเห็นไหมคะคุณแม่หนึ่งนายเทพไทยเสนพงศ์นะคะซึ่งเขียนบนเฟซบน Twitter ของเขานะคะว่ายืนยันไม่ได้อยู่เบื้องหลังม็อบนะแล้วก็บอกว่าพรรคเพื่อไทยอย่าบิดเบือนนะคะแต่จริงๆแล้วก็มีภาพนะคะเนี่ยค่ะอยู่ในม็อบเลยนะคะก็เลยมีการเขียนตั้งคำถามว่าไม่ได้อยู่เบื้องหลังอยู่เบื้องหน้าใช่ไหมนี่นะคะนะคะนะคะก็จะขออนุญาตที่ไล่มานะคะให้เห็นนะคะอย่างเช่นนะคะข้อมูลต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นการประชุมนะคะของเครือข่ายยางนะคะซึ่งแสดงความพึงพอใจกับการเจรจานะคะแล้วก็บอกว่ายืนยันไม่เคลื่อนไหวปิดประเทศในวันที่3กันยาเป็นต้นนะคะม็อบสวนยางนะคะ อาศัยคราบเด็กรามปิดถนนหน้ามหาวิทยาลัย